สาวญี่ปุ่นโค่นเต็ง1ลิ้วดวนรวงข้าวเทนนิสแอลไลน์ไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่17กันยายน2567 18:31 น.มาอิฮอนตามะสาวญี่ปุ่นวัย25ปีโค่นเต็ง1ของรายการผ่านเข้ารอบ16คนไปพบรวงข้าวลัลลนาดาวรุ่งไทยวัย20ปีเทนนิสแอลไลน์ไทยแลนด์โอเพ่น2024การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการแอลไลน์ไทยแลนด์โอเพ่น2024 Presented by Calcomชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทนะอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่17กันยายน2567เป็นการแข่งขันรอบเมนรอในวันที่2ไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก32คนเป็นการเจอกันระหว่างดายาน่ายาเทรมสก้านักขวดสาวสวยชาวยูเครนวัย24ปีมืออันดับ35ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น2019พบกับมาอิฮอนตามะวัย25ปีมืออันดับ130ของโลกจากญี่ปุ่นเกมการแข่งขันในเซตแรกของคู่นี้ต่างหวดสู้กันได้อย่างสูสีและผลัดกันเบรกเกมเสิร์ฟแต่หลังจากสกอร์ของดายาน่ายาเพรมสก้าตามหลังมาอีกฮอนตามะอยู่ 3-4 มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกมหยุดชะงักนานกว่า2ชั่วโมงก่อนจะกลับมาชิงชัยกันต่อปรากฏว่าในเซตแรกต้องดวลกันถึงไทเบรกและเป็นมาอิฮอนตามะหวดท้ายคอร์ดได้อย่างเหนียวแน่นจนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์7-6ถึง4เซต2ดายาน่ายาเทรมสก้าหวดนำก่อน 3-1 แต่ทางนักหวดสาวญี่ปุ่นและยิงวินเนอร์ได้แน่นอนกว่าจนเอาชนะไปได้อีก 7-5 ส่งผลให้มาอิฮอนตามะโค่นเต็ง1จากยูเครน 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-4 และ 7-5 ผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบรวงข้าวลัลลนาธาราฤดีดาวรุ่งไทยวัย20ปีมือ187ของโลกขณะที่อีกคู่อาเรียนเน่ฮาโตโน่มืออันดับ180ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ที่มาจากรอบคัดเลือกหวดล้มมือวางเอาชนะโมยูกะอุชิจิมะมืออันดับ59ของโลกและมือวางอันดับ7จากญี่ปุ่น 2-0 เซตสกอร์ 6-16-1 ผ่านเข้าสู่รอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปเจอกับเกาซินหยูมืออันดับ185ของโลกจากจีนที่มาจากรอบคัดเลือกซึ่งหวดชนะเพื่อนร่วมชาติเว่ยซีเจียมืออันดับ151ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือกเช่นกัน 2-0 เซต 6-3 6-2 ด้านนาเดียโปโดโรสกามืออันดับ74ของโลกจากอาร์เจนตินาเอาชนะเคซีเนียลาสคูโตว่ามืออันดับ366ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือก 2-0 เซตสกอร์ 6-1 6-0 ผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบคาทรินาซิเนียโควานักเทนนิสจากเช็กเจ้าของเหรียญทองประเภทคู่ผสมโอลิมปิกเกม2024มืออันดับ37ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการลุงโดนอีกเด็ดพี่ยื่นสอบจริยธรรม
บิ๊กป้อมโดดประชุมสภาอื้อจี้ตั้งโต๊ะเคลียร์คลิปเฉาการเมืองวันที่18กันยายน2567 12:07 น.เด็ดพี่สุดทนลุงป้อมโดดประชุมสภา 81.25% ยื่นวันนอสอบผิดจริยธรรมบอกร้องทุกขั้วไม่เหมือนนักร้องบ้านป่าแนะบิ๊กป้อมตั้งโต๊ะเคลียร์ปมคลิปเสียงเฉาอย่ามัวแต่ฟ้องคนอื่นเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่18กันยายน2567ที่รัฐสภานายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.ยื่นหนังสือถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ว่าได้ทำหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของส.ส.หรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าพลเอกประวิตรไม่ได้มาลงมติประมาณ13ครั้งจากทั้งหมด16ครั้งหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 81.25% ถ้าเป็นจริงถือว่าการทำหน้าที่ของส.ส.น่าเป็นห่วงเพราะตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดไว้ว่าส.ส.จะต้องอุทิศเวลามาประชุมและต้องไม่ขาดประชุมโดยไม่จำเป็นเว้นแต่เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา101-12สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงเมื่อขาดประชุมเกิน1/4ของจำนวนวันประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาถามว่าวันนี้พลเอกประวิตรในฐานะสดบัญชีรายชื่อมาทำหน้าที่ครบถ้วนหรือไม่ตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนตนมาผมไม่ได้ร้องเรียนแค่พลเอกประวิตรเพียงคนเดียวหากมีประชาชนมาร้องเรียนผมก็จะตรวจสอบเหมือนกันไม่ว่าฝ่ายค้านพรรครัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ตรวจเหมือนกันฉะนั้นขอให้สบายใจอย่างเช่นรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องบริษัท NT ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีคนร้องว่ามีการหัวประมูลโครงการคลาวด์ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตอนนี้ได้ชะลอโครงการอยู่ผมไม่ร้องเหมือนนักร้องบ้านป่าผมร้องจริงนายพร้อมพงษ์กล่าวเมื่อถามว่าหากประชาชนไม่ร้องเรียนส.ส.คนอื่นก็จะไม่ยื่นเรื่องตรวจสอบใช่หรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าหากเขาไม่ร้องมาหรือที่เรียกว่าเหตุไม่ปรากฏไม่มีผู้ร้องเราก็ไม่ดำเนินการต่อข้อถามว่าในช่วงหลังมีการร้องเรียนหลายครั้งถือเป็นการหวังผลทางการเมืองหรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าไม่ได้หวังผลการเมืองแต่หวังเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นเรื่องคลิปเสียงตนไม่ได้ไปอัดถามว่าใครจะอัดได้ถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดนายพร้อมพงษ์กล่าวถึงกรณีนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยื่นฟ้องจากเหตุการณ์นำคลิปเสียงมาเผยแพร่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญตามคำพิพากษาศาลฎีกาการฟ้องหมิ่นประมาทสามารถใช้คลิปต่างๆเป็นหลักฐานได้นายไพบูลย์พูดความจริงเพียงครึ่งเดียวที่เข้าข้างตัวเองแต่อีกครึ่งหนึ่งไม่ได้อ่านซึ่งตนไม่กังวลอะไรปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าคลิปเสียงเป็นของจริงยอมรับอย่างลูกผู้ชายและความจริงอีกครึ่งหนึ่งคือการที่รองนายกรัฐมนตรีน่าจะไปแทรกแซงน่าจะไปของงบประมาณไม่ได้เพราะอำนาจเป็นของเจ้ากระทรวงนายพร้อมพงษ์กล่าว
เมื่อถามว่ามีอะไรอยากฝากถึงพลเอกประวิตรหรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าควรจะหาข่าวบุคคลที่อัดคลิปเสียงและต้องพิสูจน์ความสามารถของนายไพบูลย์ในฐานะเลขาธิการพรรคว่าสมกับเป็นเลขาธิการพรรคที่มีส.ส.ฝ่ายค้านมากเป็นอันดับสองอย่าเพิ่งไปฟ้องคนอื่นขอให้ทำความจริงตรงนี้ให้ปรากฏว่าคลิปจริงหรือปลอมขอเรียกร้องไปยังพลเอกประวิตรนายไพบูลย์คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐแถลงอย่างเป็นทางการว่าคลิปที่หลุดออกมาเป็นความจริงหรือไม่อย่าเพิ่งไปฟ้องคนอื่นหรือสื่อไม่เช่นนั้นสังคมจะหาว่าเป็นการฟ้องแก้เกี้ยวหรือปิดปากและอยากให้พลเอกประวิตรเข้าสภาเพื่ออภิปรายในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือยื่นกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีวันนี้ถือว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านอันดับสองในสภาแล้วขอให้มาทำหน้าที่ด้วยหากไม่เข้าสภาตนจะตามตลอด